การว่าจะทำกันที่ไหนบ้างมันไม่ใช่เฉพาะในห้องปฏิบัติการอย่างเดียวเราจะเห็นว่าที่จริงแล้วมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเราเกิดมาก็ถูกวัดแล้วการวัดของเราเนี่ยทุกอย่างมันมีความไม่แน่นอนหมดหน้าที่ของเราคือเราทำยังไงก็ได้ให้เกิดความไม่แน่นอนในการวัดตรงนี้เราประเมินออกมาแล้วมันมีค่าน้อยกว่าค่าที่เรารับได้และคนที่หมายความว่าค่าที่มันเข้าใกล้ตัวมันเองโอเคไหมความถูกต้องก็คือค่าที่มันเข้าใกล้ตัวเองจะมีค่าเท่ากับบวกลบ 0.45 โวลต์ผมในตัวแทนของคณะผู้บริหารการของขอบคุณมากนะครับท่านอาจารย์นะครับที่ได้มาเกี่ยวนะครับมาเปิดงานในงานวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงอายุนะครับครั้งที่14 ECDI การของคุณต่อไปในหัวเรื่องเทคโนโลยีสู่ชุมชนแห่งวัฒนธรรมซึ่งมีผลงานทั้งหมดนะครับที่รับการยอมรับใน94บทความนะครับผมในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยบทความวิชาการงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และพัฒนาการเชิงประยุกต์รวมไปถึงเปิดโอกาสให้นักวิจัยผู้พัฒนาผู้ใช้งานและหน่วยงานต่างๆได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันอีกทั้งยังนำผลงานที่นำเสนอไปที่ดินเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่นสากลวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและจะผู้กล่าวเปิดประชุมวิชาการการวิจัยพัฒนาเชิงยุคครั้งที่14ขอเรียนเชิญครับได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงยุคครั้งที่14วิทยาลัยการ2022วันนี้นะคะก็คิดว่าได้เวลาสมควรแล้วผมก็ขอให้การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงยุคครั้งนี้สำเร็จร่วงไปด้วยดีขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณค่ะผมในฐานะที่สวมหมวกนะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาช่วยกันทำให้งานนี้เกิดขึ้นและผมก็อยากให้มันนะครับสืบได้ต่อไปนะครับในเทอมวิทยาศาสตร์การวัดของสถาบันมาศนั้นเราพัฒนามาตรฐานการวัดแทบทุกสาขาเลยนะคะมาตรฐานการวัดที่พัฒนาขึ้นต้องไปสร้างการยอมรับกับมาตรฐานระหว่างประเทศจนได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานที่เท่าเทียมกันนะคะสามารถใช้มาตรฐานนี้ในการติดต่อค้าขายในการวิจัยในการพัฒนาร่วมกันได้พูดเป็นภาษาเดียวกันได้นะคะเสร็จแล้วเรานำมาตรฐานนั้นมาถ่ายทอดให้กับเครื่องมือวัดทั้งหมดในประเทศกว่า10,000ชิ้นผ่านห้องปฏิบัติการเครือข่ายของเราในห้องปฏิบัติการที่ห้องปฏิบัติการทดสอบจำนวนกว่า700ห้องปฏิบัติการเชื่อมการรับรองไปแล้วเป็นผลทำให้สินค้านวัตกรรมขายได้แข่งขันได้มีคุณภาพนวัตกรรมในนิยามของวิชาการนะครับมันคือเราอาจจะไม่ได้ใช้ความสุขเลยมันอาจจะเป็นโรงงานอะไรในบริษัทหรือองค์กรใดๆก็ได้นะครับที่สร้างความตื่นในเชิงบวกให้กับองค์กรนะครับพอเรามีความต้องการในเชิงบวกเนี่ยถ้าเราพูดถึงอุตสาหกรรมเนี่ยนวัตกรรมจะต้องมีสิ่งสองสิ่งที่จะต้องตอบได้ก็คือหนึ่งนะครับมี
ีรายได้สำคัญมากเลยนะครับผมรู้ว่านักวิจัยไม่ได้คิดถึงเรื่องรายได้นะครับแต่รายได้มันเป็นเส้นเลือดที่จะทำให้นวัตกรรมเราอยู่ได้แล้วจะทำให้นวัตกรรมของเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาไปได้นะครับเราต้องมีรายได้สองเราต้องมีลูกค้าเราก็ส่งเสริมและสนับสนุนนะในเรื่องของการค้าการขายนะเรื่องของการเงินนะอย่างที่บอกเราเป็นตัวกลางในการที่จะหาแหล่งเงินทุนประสานงานนะครับให้กับสมาชิกนะครับที่เราทราบกันแล้วว่าเป็นภารกิจในเรื่องของการศึกษาแต่ทีนี้เนี่ยนะครับพอจะช่วยกล่าวได้ครับว่าแล้วภารกิจตรงนี้ที่มันจะเป็นของภาคการศึกษาที่ถ่ายทอดไปสู่ชุมชนสู่ในเรื่องของวัฒนธรรมมีอะไรบ้างในการทำหน้าที่ของมหาวิทยาลัยภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยท่านตัวเก่งก็คืออันที่หนึ่งก็ผลิตกำลังคนอันที่สองวิจัยอันที่สามถ่ายทอดเทคโนโลยีและอันที่สี่ทำรูปบำรุงระบาดว่าไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างยังเป็นอาชีพดีเนี่ยจะเน้นว่าคุณทำอะไรก็ตามให้คุณคิดถึงพื้นที่เป็นหลักที่บอกถ้าหรือกำลังคนก็ไม่ใช่สอสอทำไมแล้วไม่รู้ว่าจะใช้เท่าไหร่ดังนั้นก็จะบอกคุณอาจารย์ว่าใครก็ตามที่สอนอะไรเนี่ยให้ไปเชื่อมโยงกับครอบครัวของผมเองก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยภาพยาจะมีบทบาทแล้วก็มีหน้าที่ในข้อครับที่จะสนับสนุนตัวงานวิจัยวัฒนธรรมเนี่ยที่มันจะสามารถที่จะลงถ่ายทอดลงให้สู่ชุมชนได้บ้างขอบคุณค่ะในภาพของมาวิทยาอย่างที่ท่านเรียนไปแล้วว่าเราต้องเอามาวิทยาไปประยุกต์ให้ได้ยึดใช้ในภาคเศรษฐกิจภาคสังคมภาคประชาชนได้ทำยังไงให้มาวิทยามีส่วนร่วมในการที่ทำให้สังคมมีคุณภาพนะครับประชาชนอยู่ดีกินดีได้อย่างไรอยากให้ท่านช่วยอธิบายนะครับหรือว่าช่วยให้ความคิดว่าแล้วมันจะมีอะไรที่ในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถเข้ามาจับมือเข้ามาร่วมมือกับทางภาคการศึกษาและสามารถเข้าไปทำงานร่วมกับทางชุมชนได้บ้างครับอันดับแรกเลยอย่างที่บอกว่าทางภาคอุตสาหกรรมเราต้องมาจากความจริงใจของผู้บริหารแล้วก็ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับชุมชนและก็ประชาชนก่อนสมาชิกของภาคอุตสาหกรรมหรือว่าในแวดวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือจะต้องอยู่ในกรอบที่คิดว่าเราสามารถที่จะอยู่กับชุมชนแล้วก็สังคมได้บริษัทมีบทบาทต่อชุมชนยังไงบ้างแล้วรวมทั้งในเรื่องของการที่เราร่วมมือกันภาคการตลาดอย่างนี้คือมันจะต้องมีกระบวนการที่เข้าใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็นำไปสู่การ improvement แล้วก็ทำไปสู่การต่อยอดแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวนี้ที่สำคัญนะครับตอนนี้ที่เราจะพยายามเน้นคือคำว่า AC Social Enterprise เรากำลังพูดถึงว่าเราอยากให้ University Connect Social Enterprise เพราะเรากำลังพยายามส่งเสริมอยากจะช่วยของแต่ละส่วนว่าการไปบริการวิชาการแบบไม่ใช่ต้นทุนนะฮะขอในฐานะผ่านดร.ถามว่าที่ผ่านมาก็บริษัทเองเนี่ยมีตัวฝากอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับทางด้านของภาคการศึกษาและว่าภาคการศึกษาคือตัวบริษัทเราครับเราเป็นบริษัทเทคโนโลยีเราทำธุรกิจแบบไม่มีทุนแรงนะครับมันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งจะแตกต่างจากการทำเทคโนโลยีแต่ว่าสิ่งที่บริษัททำได้ก็คือเป็นเราพยายามถ่ายทอดประสบการณ์ที่เรามีให้กับหลายหลายที่เรามีทำได้ดีขึ้นถามคุณพี่นะครับว่าที่ผ่านมาชุมชนของเราเองได้รับการสนับสนุนอะไรจากภาคการศึกษาหรือจากทางพวกภาคเอกชนต่างๆในจังหวัดบ้างไหมครับใน
นั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะบอกดีนะครับว่าการที่จะไปสนับสนุนชุมชนเนี่ยนะครับไม่อยากให้แต่สมัยงานร่วมกันแต่สมัยงานที่เดชแต่ถ้าเรายอมเสียเวลาเปิดเวทีที่ไปนั่งคุยกันนะครับนั่งคุยกันบางทีคนที่ชุมชนอาจจะบอกไม่ได้นะครับว่าเขาต้องการให้สนับสนุนเรื่องอะไรแต่ถ้าคนข้างนอกไปฟังไปเห็นเนี่ยคนที่มีประสบการณ์ครับเห็นปุ๊บก็จะรู้ว่าตรงนี้คนที่จะเจอเรื่องอะไรแล้วการทำความเข้าใจกันเรื่องต้นเนี่ยครับเป็นการพิสูจน์การออกแบบร่วมกันว่าพวกเราเองเนี่ยเราคิดว่าเราอยากให้การไปทำงานของหน่วยงานกับชุมชนเนี่ยทำแล้วผลของเราเก่งขึ้นนะครับสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เมื่อวันที่หน่วยงานออกมาเนี่ยครับชุมชนเราดูแลตัวเอง